สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกคลิปนะครับก็มีหลายท่านนะครับถามกันเข้ามานะครับว่าเจ้า XX บนหัวม้าเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับคืออะไรนะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็กางเกงที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นกางเกงยีน LVC ปี1955นะครับเราก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าเจ้า XX บนหัวม้านี้มันหมายถึงอะไรนะครับบทความนี้นะครับก็นำมาจากเพจเสื้อตัวใหม่นะครับต้องขออนุญาตนำมาอ่านให้ท่านที่รับชมรับฟังได้ฟังกันนะครับเริ่มเลยนะครับเมื่อยุคปี1870นะครับทางบริษัทรีวายนะครับได้เริ่มใช้ผ้าเดนิมที่มีความหนาพิเศษและมีความทนทานสูงและเริ่มใช้คำว่า XX นะครับแทนความหมายของความคงทนแข็งแรงนะครับของกางเกงนะครับแบบนี้นะครับ XX แบบนี้นะครับและต่อมานะครับได้ออกกางเกงโอเวอร์ออลมาในรุ่นเดนิม XX นะครับทำให้คนรู้จักกางเกงยีนส์ลีวายและมีการเรียกกันว่าเป็นกางเกงโอเวอร์ออลเดนิม XX นะครับจนมาถึงปี1886นะครับที่มีการออกแบบลายชูฮอสโลโก้ม้าดึงกางเกงนะครับก็คือตัวนี้นะครับโลโก้ม้าดึงกางเกงนะครับเริ่มใช้ในปี1886นะครับลงบนใต้หนังนะครับแสดงถึงว่าเป็นกางเกงเดนิม XX ในยุคนั้นนะครับกางเกงยีนส์ลีวายยังมีเพียงรุ่นเดียวนะครับไม่ได้มีเป็น501เป็นอะไรพวกนี้นะครับมีแค่กางเกงยีนส์แค่แบบเดียวนะครับเขาทำมาแค่แบบเดียวสมัยก่อนนะครับยุคนั้นนะครับที่มีกางเกงอยู่รุ่นเดียวเนี่ยนะครับยังไม่มีการตั้งเลขล็อตนะครับเลขล็อตก็คือตรงนี้นะครับเลขล็อตก็คือตรงนี้นะครับยังไม่มีนะครับและเมื่อเข้าช่วงยุคปี1890นะครับที่รีวายนะครับเริ่มมีการตั้งเลขล็อตนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับ1890นะครับในการเรียกชื่อกางเกงจึงเริ่มมีกางเกง Overall 501นะครับก็คือกางเกงยีน501นั่นเองนะครับ501นะครับที่ระบุเป็นเลขล็อตเอาไว้ตรงนี้นะครับที่เราเรียกกันว่ารีวาย501นั่นเองนะครับเมื่อมีการพิมพ์เลขล็อต501นะครับลงไปแล้วบนป้ายแล้วนะครับเขาจึงย้ายตัว XX นะครับตัว XX เนี่ยสมัยก่อนไม่ได้มีแบบนี้นะครับต้องขอโทษด้วยเอาตัวนี้มาให้ดูแล้วจึงย้ายตัว XX เนี่ยขึ้นมาอยู่บนหัวม้าตรงนี้แทนนะครับขึ้นมาบนหัวม้าตรงนี้แทนนะครับเมื่อมี501แล้วนะครับเจ้าตัวอักษร XX ตรงนี้นะครับก็ได้ใช้เลื่อยมานะครับจนถึงยุคนี้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากยุคนี้นะครับจาก XX ที่เคยอยู่ตรงหัวม้านี้นะครับกลายเป็น XX นะครับที่ลงมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงขาม้าแทนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าป้ายของรีวายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับมันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าป้ายเนี่ยมันต่างกันนะครับสำหรับยุคเก่ายุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเนี่ยนี่กางเกงยุคใหม่ล่าสุดเลยนะครับ501พรีเมียมนะครับตัวนี้เป็น LVC ปี1955นะครับที่ปี1955จะใช้ป้ายแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกางเกงยุคใหม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ XX จากหัวม้าย้ายมาอยู่ตรงขาม้านะครับป้ายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับมันจำของรีวายเนี่ยนะครับสมัยนี้ก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวอีกสัก 2-3 ปีอาจจะเปลี่ยนป้ายแบบนี้อีกก็ได้นะครับครับสังเกตนะครับป้ายไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแต่ใช่ว่ากางเกงยีนส์ลีวายทุกตัวจะมี XX ที่หัวม้านะครับหรือขาม้านะครับกางเกงยีนส์ลีวายทุกตัวไม่ได้มี XX ที่หัวม้าและขาม้านะครับถ้ากางเกงตัวนั้นไม่ใช่กางเกงเดนิมไม่ใช่กางเกงที่ทำจากผ้าเดนิมนะครับถ้ากางเกงตัวนั้นไม่ทำมาจากผ้าเดนิมหรือเป็นผ้าเดนิมแต่ว่ามีส่วน อื่นผสมเข้ามานะครับมันก็จะไม่มี XX อยู่นะครับอย่างเช่นเจ้ารุ่น511นะครับเนี่ยรุ่น511นะครับสังเกตนะครับมันจะไม่มี XX เลยเห็นไหมครับหัวม้าก็ไม่มีปลายขาม้าก็ไม่มีเพราะว่ากางเกงพวกรุ่น511เนี่ยมันเป็นกางเกงแนวแฟชั่นนะครับซึ่งมีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาในเนื้อผ้านะครับทำให้มันไม่เข้าคอนเซปต์ของผ้าอย่างเจ้าตัว501พวกนี้นะครับผ้าเดนิมพวกนี้นะครับเขาจึงไม่มีตัว XX อยู่ที่ป้ายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ511เนี่ยจะไม่มีนะครับรุ่นอื่นก็ไม่มีนะครับ510 527 507อะไรพวกนี้ก็ไม่มี XX นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ
ข้อความบทความจากเพจเสื้อตัวใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ